ชาวเน็ตชาวโซเชียลเขาแห่แซวนะครับหลังจากที่บอยแบนด์สุดร้อนแรงจากเกาหลีอย่างวง NCT 127ที่ล่าสุดเนี่ยนะครับมีการเหินฟ้ากลับมาเปิดคอนเสิร์ตใหญ่ที่เมืองไทยอีกครั้งในรอบ3ปี6เดือนกับคอนเสิร์ตที่ชื่อว่า NCT 127นะครับชูชัวนีโอซิตี้แบงกอกเดอะริงนี่ได้จัดขึ้นนะครับ3รอบก็คือเสาร์ที่ผ่านมาและในวันนี้ครับก็แสดงในเมื่อวานนี้ครับแสดงรอบสุดท้ายนะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีซึ่งก็ต้องบอกว่าบัตรคอนเสิร์ต NCT 127เนี่ยขายหมดเกลี้ยงทั้ง3รอบครับตั้งแต่วันแรกที่มีการเปิดจองกันเลยทีเดียวโดยชาวเน็ตมีการเก็บภาพสุดประทับใจในคอนเสิร์ตบางส่วนนะครับนำมารีทวิตความน่ารักของหนุ่มกันมากมายแต่ภาพที่ทำเอาชาวเน็ตเอ็นดูในความน่ารักของหนุ่มไม่ไหวนะครับก็คือภาพของหนุ่มโดยองครับขณะที่กำลังทำหน้างวยงงกับพวงมาลัยที่คล้องคลอเป็นธนบัตรใบละ20บาทจำนวน8ใบโดยหนุ่มโดยองเนี่ยทำหน้างงว่ามีแบบนี้ด้วยเหรอนี่ชาวเน็ตก็แซวนะครับหนุ่มโดยองบอกว่านี่แค่เบาๆนะถ้าโดยองมาเห็นพวงมาลัยที่แม่ยกให้กับนักร้องที่เมืองไทยเนี่ยพระเอกลิเกของเมืองไทยเนี่ยสงสัยโดยองน่าจะช็อกไปเลยครับนี่ก็อาจจะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ครับก็โวยๆนิดนึงขณะที่เขาบอกว่าคอนเสิร์ตของ NCT เนี่ยนะครับก็วุ่นๆเหมือนกันในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็บอกว่าพบชาวญี่ปุ่นแล้วก็ชาวเกาหลี3คนเนี่ยถูกจับกลุ่มเหมือนกันระหว่างคอนเสิร์ต NCT Dream ในญี่ปุ่นเนื่องจากพยายามเข้างานด้วยบัตรพนักงานปลอมครับรายงานของ Asahi News นะครับเมื่อวันที่27พฤศจิกายนบุคคลต้องสงสัย3คนเนี่ยถูกจับกุมระหว่างคอนเสิร์ต NCT Dream ที่โยโกฮาม่าอารีนาในญี่ปุ่นเนื่องจากพยายามเข้างานด้วยบัตรพนักงานที่ปลอมขึ้นมานะครับนี่ขณะที่มีรายงานอีกนะครับบอกว่าชาวญี่ปุ่น2คนวัย20และ30แล้วก็ชาวเกาหลี1คนวัย30ถูกจับได้ขณะพยายามเข้าไปในสถานที่จัดคอนเสิร์ตของ NCT Dream ครับโดยสวมบัตรประจำตัวพนักงานปลอมโชคดีที่เจ้าที่คนอื่นๆในงานสังเกตเห็นการบุกรุกของบุคคลดังกล่าวจึงมีการเรียกตำรวจภายหลังจากมาถึงสถานีตำรวจบุคคลทั้ง3ยอมรับว่าพยายามเข้าไปในสถานที่โดยผิดกฎหมายจริงขณะเดียวกันแฟนๆสงสัยว่าบุคคลทั้ง3เนี่ยเป็น proxy photographer ที่ได้กำไรจากการถ่ายภาพของวง K-pop ในงานต่างๆโดยได้รับค่าจ้างหรือผู้ที่ขายรูปของไอดอลเพื่อไปหากำไรครับ